สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยกับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตั้มหงเอกชนะชุติยนนท์นะครับกับสโลแกนประจำรายการเลยนะครับมีกินมีใช้อยู่ได้แบบพอเพียงจดเบอร์โทรศัพท์เจ้าชายไว้ก่อน0984288840อันนี้ที่ให้จดไว้นี่เพื่อที่จะไว้ติไว้ชมไว้แนะนำไว้เสนอแนะนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่อำเภอคงนะไปที่อำเภอคงไปพบวิธีการเลี้ยงหม่อนไหมแบบไม่เบียดเบียนธรรมชาติแต่คนที่นำพาผมไปนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะพี่นงสิรินันท์โรจนธรรมเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนางเอกหนังและก็ใจดีและธรรมชาติด้วยพี่นงบอกเอกเดี๋ยวเราต้องไปดูการเลี้ยงหม่อนไหมแบบไม่เบียดเบียนธรรมชาตินะฮะท่านผู้ชมครับไปที่อำเภอคงด้วยกันครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราบุกมาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมาพบคุณสมศักดิ์ศรีบัวรอดนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยซิลโปรดักต์จังหวัดนครราชสีมานี่เองนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยนะคะที่จะก้าวมาสู่ในการเลี้ยงไหมแบบกรงจ่อไหมเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์ทำอะไรมาก่อนคะครับจริงบริษัทเราเริ่มต้นมาเนี่ย30ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นเราเป็นโรงงานสาวเส้นไหมทำเส้นไหมยืนนะครับตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ไหมกำลังบูมแล้วก็ในประเทศยังขาดแคลนเส้นไหมคุณภาพดีตอนนั้นเราก็ตั้งโรงงานสาวไหมขึ้นมาแต่มาระยะหลังเราทำอยู่ช่วงแรกประมาณสักเกือบ10ปีเนี่ยเราก็มาเริ่มเปลี่ยนหรือเริ่มเพิ่มกิจกรรมก็คือมาทำเกี่ยวกับเรื่องเอาใบหม่อนมาผลิตเป็นชาใบหม่อนนะครับแล้วก็ส่งออกมาครับแต่ว่าเรื่องไหมเนี่ยสาวไหมแล้วก็ค่อยๆหยุดไปเพราะว่าในตอนนั้นเรามีความคิดแล้วเราไม่อยากจะฆ่าตัวไหมละเพราะว่าการสาวไหมมันต้องใช้ไหมจำนวนมากซึ่งเราต้องมาต้มนะฮะก็เลยไม่อยากทำต้องฆ่าตัวหนอนตัวหนอนใช่ใช่ครับตอนหลังมาก็มีงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทสนะอาจารย์มโนดนะก็ได้มาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเอาไหมมาใช้ประโยชน์ทางด้านเครื่องสำอางทางด้านอาหารเสริมนะครับก็มามีส่วนผมได้มีส่วนเข้าไปร่วมในการคิดได้ทำไหมโดยที่เราไม่ต้องเอาชีวิตเข้ามาก็คือเอาทำผลิตไหมโดยไม่เบียดเบียนนะฮะก็เลยคิดวิธีการในรูปแบบที่เห็นเนี่ยนะครับขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราเห็นธรรมชาติของหนอนยังไงคะถึงสามารถที่จะเอาหนอนมาเกาะบนนี้ได้โดยที่เมื่อก่อนนี้เราเลี้ยงอยู่ในจอกกระด้งใช่ไหมคะครับคือจริงๆก่อนที่ผมจะทำโรงงานสาวไหมเนี่ยช่วงก่อนนั้นเราก็เคยเลี้ยงไหมมาก่อนนะก็รู้พฤติกรรมของมันก็เคยเห็นเพราะสมัยนั้นเลี้ยงไหมเป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็ต้องใช้จ่อลักษณะนึงซึ่งมันเป็นจ่อที่ให้ไหมทำรังนะแต่ไหมบางครั้งที่มันไม่ได้มันไม่มีที่ทำเนี่ยมันก็จะละเลงเป็นแผ่นเล็กๆเหมือนกันนี่เราก็มีความคิดว่าถ้าเอามาทำให้มันไม่มีที่จับเป็นหลังเนี่ยแล้วมันก็สามารถที่จะทำเป็นแผ่นได้ก็มาเริ่มทดลองหาวิธีดูก็คุณพระอาจารย์กำลังจะพูดว่าเวลาที่ธรรมชาติของตัวไหมเวลาเขาพ่นใยนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในโคคูนหรือว่าไหมแล้วถ้าเกิดเราเคยเห็นว่าเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเขาก็พ่นตามโต๊ะตามอะไรได้เหมือนกันครับถ้าเขาไม่มีที่จับคือไม่มีที่เกาะเนี่ยมันก็สามารถพ่นได้ทีนี้เราก็เลยมาหาวิธีที่อุปกรณ์ที่มันไม่มีมุมให้เขายึดทำเป็นหลังแล้วก็เลยได้อุปกรณ์รูปแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถพ่นใยออกมาเป็นแผ่นได้ครับในกรณีที่เราเลี้ยงแบบกรงจ่อไหมแบบนี้นะคะครึ่งซึ่งคุณศักดิ์บอกว่าเป็นคนคิดเองเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติของหนองไหมอันนี้มีการจบสิทธิบัตรตอนที่เราทำวิจัยเนี่ยร่วมกับอาจารย์เนี่ยนะก็โดยทุนของสวก.นะครับก็ทางสวก.ก็จะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอันนี้นะครับในการนะแล้วเราถ้าจะใช้เราก็ต้องไปขออนุญาตใช้จากทางสวก.ตอนนี้เวลาเราเลี้ยงไหมนะคะเราทำไหมมาเมื่อสมัยก่อนเราเลี้ยงไหมเพื่อทำผ้าแต่นี่แบบว่าปรับเปลี่ยนวงการไหมเพื่อที่จะมาทำในเรื่องของสุขภาพเพราะนี่แผ่นไหมทั้งหมดนี้นะคะมันได้อะไรจากในนี้บ้างคะในโปรตีนแล้วก็ในสารสกัดตัวนี้ที่ว่ามีการวิจัยมาแล้วค่ะครับจากที่งานวิจัยนะเพราะว่าในใยไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรตีนทั้งหมดซึ่งมันโปรตีนก็มีอยู่2ส่วนคือส่วนที่มันสามารถละลายน้ําได้กับไม่ได้นะครับก็คือส่วนที่ละลายได้เนี่ยก็เป็นที่เราเรียกว่าซิลิซินซึ่งตัวนี้มันก็เป็นที่สามารถเอาไป
ไปส่วนผสมอยู่ในเครื่องสำอางเลยแล้วก็อาจจะพัฒนาต่อไปทำให้โมเลกุลมันเล็กลงที่เอาไปทำเป็นอาหารเสริมหรืออะไรได้ในหลายๆรูปแบบรวมทั้งสีเหลืองที่มันมีสารของลูทีนอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าส่วนที่เหลือที่เป็นเส้นใยเนี่ยที่เราเอาสารซิลิซินออกแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนที่เป็นไฟเบอร์อินเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำกลับไปทำเป็นเส้นใยทำเป็นผ้าได้อีกนะฮะเราทำได้แต่ว่าเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นสปันซื้อทำเป็นเส้นไหนสปันได้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งแล้วก็นอกจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปสกัดเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเหมือนกันทำเป็นแป้งทำเป็นอะไรก็ได้อีกแปรรูปได้อีกหลายอย่างคือไม่มีเสียได้แป้งหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของการวิจัยทั้งหมดการสารโปรตีนหรือสารสกัดออกมาแล้วใช่ใช่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการที่พอเราทราบว่าในแผ่นไหมเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติแล้วนะคะตอนนี้คุณหญิงศักดิ์ก็เริ่มที่จะรู้ว่าเราจะต้องรณรงค์ให้กับชาวบ้านเนี่ยได้เลี้ยงไหมกันแบบไหมแล้วนะคะไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ก็อย่างที่ตัวอย่างที่นี่ก็เป็นกลุ่มที่เริ่มก่อนนะครับในจังหวัดนครราชสีมาก็โดยที่กลุ่มนี้ก็มีความเข้มแข็งนะมีประธานกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็มีทางวัดป่าธรรมดาเนี่ยซึ่งท่านเจ้าวาดก็ให้การสนับสนุนชาวบ้านในการที่จะสร้างอาชีพนะครับมีรายได้และทางวัดเองก็มีที่สำหรับปลูกหม่อนจำนวนมากด้วยซึ่งชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับท่านก็มองเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้ง่ายแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งครับเท่าที่เห็นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมีคนสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงไหมแบบวงล้อจ่อไหมอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเรามีการให้ความรู้กับประชาชนไหมคะหรือว่าถ้าเกิดประชาชนสอบถามเข้ามาเนี่ยเราที่จะให้ความรู้ด้านนี้ได้ได้ครับก็เบื้องต้นก็ให้ได้หรือว่าถ้าเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่อย่างที่รวมกันหลายจะไปสอนทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นทางสวกเองก็มีการสนับสนุนที่จะเปิดอบรมให้เหมือนกันนะฮะอย่างที่นี่ก็ประมาณวันที่23เดือน23เดือนเมษายนเนี่ยนะฮะก็จะมีการอบรมของทางสวกเขาจะมาจัดจุดอบรมให้ที่นี่คือที่วัดป่าธรรมดาวัดป่าธรรมดาถ้าใครสนใจมาวันที่23เมษายนนะคะก็มาที่วัดป่าธรรมดานะคะก็ห่างจากตัวเมืองโคราชไม่เท่าไหร่ประมาณ40โลได้จอดร้อยที่เราขับมาได้นี่แหละเขาเรียกว่าการไม่เบียดเบียนธรรมชาติแต่อาศัยธรรมชาติสรรพชีวิตก็จะให้ประโยชน์กับเราเราก็ต้องควรดูแลชีวิตของสรรพชีวิตแบบธรรมชาติด้วยต้องขอบคุณพี่หน่งนะฮะศิรินันท์โรจนธรรมเป็นนางเอกหนังเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างเป็นนักธุรกิจด้วยนะฮะต้องขอบคุณพี่หน่งเลยที่พาไปตรงนี้นะครับอ้าวเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองครับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำมหงเอกชนะชุตินนท์ก็ขอบคุณนะฮะเราจะพักชมโฆษณาสักครู่นึงนะเดี๋ยวย้อนกลับไปที่อำเภอคงอีกนะพักสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของหม่อนไหมวิธีการเลี้ยงแบบไม่เบียดเบียนธรรมชาตินะฮะผมไปกับพี่หน่งนะฮะศิรินันท์โรจนธรรมนางเอกภาพยนตร์และก็เป็นพิธีกรหลายช่องเป็นพิธีกรทีวีเป็นพิธีกรรายการตะลุยอะไรต่างๆและเป็นนักร้องด้วยนะฮะงานนี้การเลี้ยงหม่อนไหมเนี่ยเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติอย่างไรเราย้อนกลับไปดูอีกทีนึงครับขอให้แนะนำตัวค่ะครับสวัสดีครับผมนายดารากรวชัยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคือมะอุหมู่ที่3ตำบลหนองว่าอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็นี่คือคุณแม่สงวนทิพย์ลมประธานกลุ่ม
นะครับปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่บ้านคือหมู่สวนหม่อนครับครับสำหรับบ้านคือหมู่นะครับมีการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะครับมาแต่ดั้งเดิมนะครับสืบทอดกันมาก็ประมาณถึงผมนี่ก็น่าจะเจเนอเรชันที่4นะครับที่4ที่5นะครับซึ่งเราก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะครับสืบทอดนะครับเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษแล้วก็เป็นวัฒนธรรมนะครับสำหรับการทำเครื่องแต่งกายนะครับแต่ปัจจุบันนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับทางราชการที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เข้ากับทันยุคทันเหตุการณ์ทันสมัยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุกวันนี้นะครับมีการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่นอกจากจะนำเส้นไปพอเป็นผืนผ้าแล้วนะครับก็ยังมีนาการนะครับการทำแผ่นใยไหมนะครับซึ่งก็คือไหมแผ่นนะครับที่ไปใช้ในเรื่องของเวชสำอางนะครับส่วนทางคุณป้าค่ะที่เป็นรองประธานกลุ่มนะคะมีส่วนสนับสนุนให้กับทางลูกบ้านแล้วก็ในสมาชิกของกลุ่มในบ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสังวนทิมลมค่ะเป็นประธานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคือหมู่ค่ะก็มีสมาชิกประมาณ170คนค่ะแล้วก็มีแปลงหม่อนเป็นของตัวเอง300ไร่ค่ะที่แปลงหม่อนใหญ่แล้วก็เราก็แบ่งงานกันทําค่ะแต่ละแปลงนี่ไม่เหมือนกันหรอกของแต่ละโซนโซนหม่อนลูกก็มีโซนหม่อนใบทำชาก็มีแล้วก็ให้สมาชิกที่เขาสนใจทำแผ่นใยไหมนี่30ลายค่ะให้เขาทดลองทำดูว่าแผ่นหนึ่งแผ่นไหมแผ่นหนึ่งจะได้เท่าไหร่ก็ให้เขาให้สมาชิกทุกคนเขาทำแต่เดี๋ยวนี้ราคาดีค่ะตอนนี้พอจะรู้ราคาแล้วว่ารายได้ของในหมู่บ้านของเองว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำไหมแผ่นยังไงบ้างค่ะประหยัดเวลาค่ะประหยัดเวลาเราไม่ได้สาวเส้นเราก็ขึ้นแผ่นใยไหมทำแผ่นใยไหมขายก็ประหยัดเวลาได้ราคาดีค่ะดีกว่าแต่ก่อนค่ะพี่ใหญ่คะในหมู่บ้านเหล่านี้นะคะมีลูกบ้านที่เลี้ยงไหมแผ่นกี่บ้านนะคะตอนนี้นะครับสำหรับการเลี้ยงแผ่นใยไหมนะครับที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะครับตอนนี้นะครับที่อยู่สมาชิกของทั้งหมดแปลงกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มหม่อนแปลงใหญ่ของเรามี4หมู่บ้านนะครับแต่หมู่บ้านที่เป็นหลักก็จะเป็นหมู่บ้านคือหมู่ของผมนะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายอีก3หมู่บ้านที่ใช้พื้นที่ในการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ร่วมกันนะครับดังนั้นนะครับสมาชิกนะครับตอนนี้มีที่เริ่มทดลองแล้วก็เลี้ยงนะครับอยู่ประมาณ30รายนะครับซึ่ง อยู่ที่บ้านคือหมู่ของผมนี้จะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มีจำนวนสมาชิกนะครับที่ทำแผ่นใยใหม่เยอะนะครับส่วนหมู่บ้านอีก3หมู่บ้านที่อยู่ในเครือข่ายของเราก็ทำแต่ว่ากำลังอยู่ในช่วงของการขยายผลนะครับส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่นะคะเขาจะทำการเลี้ยงแบบหมายแบบตรงเนี่ยนะคะโดยการปลูกหมอนเองเลี้ยงตัวหนอนเองแล้วก็มาผลิตเป็นแผ่นไหมเองครบวงจรใช่ไหมคะเป็นของเรานี่เรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับก็คือมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำแผ่นใยไหมเองนะครับก็คือต้นน้ำก็คือเราปลูกหม่อนเองนะครับมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับกลางน้ำก็คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับจากเส้นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเครื่องนุ่งห่มนะครับผ้าถุงผ้าพื้นผ้าไหมพื้นเรียบนะครับหรือว่าจะเป็นผ้าพันคอแล้วก็ตอนนี้นะครับมีการทอแบบเทคนิคสมัยใหม่นะครับโดยการเหยียบตะกอนะครับมีเขาเรียกว่าผ้าลายยกดอกนะครับใช้สีธรรมชาติแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับแล้วก็วิวัฒนาการอีกอย่างหนึ่งที่
ที่กำลังทำอยู่นี้ก็คือแผ่นใหญ่ใหม่นะครับซึ่งใช้ส่งเข้าโรงงานเพื่อทำวิสัมอาณครับอยากให้ผู้ใหญ่ฝากอะไรถึงประชาชนที่สนใจนะคะอาจจะไปเยี่ยมชมที่หมู่บ้านเราก็ได้ค่ะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเกษตรกรทั่วไปนะครับผู้ที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับของผมนะครับถือว่าเป็นแปลงใหญ่นะครับแปลงหม่อนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับดังนั้นก็อยากฝากนะครับให้ผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าการทำแผ่นใยไหมนะครับแล้วก็การทอผ้าแบบเทคนิคสมัยใหม่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับที่บ้านคุณหมอนะครับตำบลหนองว่าอำเภอโบราณจังหวัดนครราชสีมานะครับติดต่อได้ทางไม่ว่าจะเป็นทางพัฒนาการอำเภอนะครับแล้วก็ทางท่านประธานนะครับขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรบ้างครับการเลี้ยงหม่อนไหมแบบไม่เบียดเบียนธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติมาสร้างสรรพสิ่งต่างๆเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นอะไรให้เราด้วยและเราก็อาศัยเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยในการหาเงินด้วยเหมือนกันและขยายรายได้ขึ้นมาแบบไม่เบียดเบียนธรรมชาติเราต้องรักษาธรรมชาติด้วยท่านผู้ชมครับสำหรับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้จริงๆนะครับจำสโลแกนไว้นะมีกินมีใช้อยู่ได้แบบพอเพียงนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าชายเนี่ยเบอร์เนี้ย0984288840นะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอขอบคุณพี่หน่งศิรินันท์รจนธรรมนางเอกภาพยนตร์ใจดีนอกจากสวยงามแล้วยังใจดีด้วยนะพี่หน่งนะฮะเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำหงเอกชนะชุติยนนท์หมดเวลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับ